สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่31กรกฎาคมวันสิ้นเดือนปี2022วันนี้จะนำเอาบทอ่านของเชื่อว่าเป็นนักบุญบารนาบัสนะครับได้มาอธิบายกันในหัวข้อที่บอกความหวังในชีวิตนิรันดรเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของความเชื่อของเรานะท่านบอกว่าดังนี้ก็บอกสวัสดีลูกที่รักทั้งหลายเดชะพระนามพระเจ้าผู้ทรงรักเราสันติสุขจงมีแก่ท่านทุกคนนี่เป็นคำทักทายทั่วไปพระเป็นเจ้าประทานพระพรอนันตประการแก่พวกท่านข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเหลือล้นกับชุมชนศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติของพวกท่านพวกท่านได้รับพระผันสถานซึ่งเป็นพระคุณของพระจิตเจ้าอย่างอุดมบริบูรณ์โดยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีหวังในความรอดของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเมื่อข้าพเจ้าเห็นพระจิตของพระเจ้าทรงหลั่งพระพรอนันตประการลงมายังพวกท่านอย่างเหลือขนานาข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งจะได้เห็นหน้าพวกท่านเมื่อนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะเต็มตื่นด้วยความยินดีสักเพียงใดบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อและรู้ว่าข้าพเจ้ามีความรู้มากขึ้นเมื่อสนทนากับพวกท่านเพราะพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าอยู่ห่างอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมและข้าพเจ้าถูกชักจูงทุกวิถีทางให้รับพวกท่านยิ่งกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเองแน่นอนพวกท่านมีความเชื่อมั่นคงและความรักร้อนรนเพราะชีวิตของพวกท่านมีความหวังในพระคริสต์เจ้าฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าการเกี่ยวข้องกับท่านยังดลใจให้ข้าพเจ้ามอบส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รับแก่พวกท่านแล้วหากข้าพเจ้ารับใช้วิญญาณสูงส่งของพวกท่านข้าพเจ้าจะได้รับบำเหน็จมากมายสักเพียงใดถึงนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งใจเขียนจดหมายนี้มาถึงพวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้มีความรู้ครบครันตามความเชื่อของท่านพระเจ้าได้ประทานคำสอนขั้นบุญฐาน3ข้อแก่เราคือความหวังที่จะได้รับชีวิตนิรันดรเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบแห่งความเชื่อของเราความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดเริ่มและจุดจบแห่งความชอบธรรมของเราความรักเป็นพยานน่ารักและน่ายินดียืนยันถึงกิจการของความชอบธรรมพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้เรารู้ถึงอดีตปัจจุบันและโดยทางบรรดาประกาศกและพระองค์ได้โปรดให้เราสามารถดิ้มรสอนาคตล่วงหน้าเมื่อเราเห็นพระทํานายสำเร็จไปตามระเบียบที่ทรงกำหนดไว้ทำให้เรายำเกรงพระองค์มากขึ้นขอข้าพเจ้าได้แนะนำสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้แก่พวกท่านเพื่อนำความยินดีมาสู่ท่านในฐานะสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้มิใช่ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครูแต่เป็นคนหนึ่งในพวกท่านนะครับที่เป็นคำที่เชื่อว่านักบุญบารนาบัสก็ได้เริ่มต้นจดหมายของท่านขึ้นถึงกับชาวคริสตชนที่ท่านได้เคยสั่งสอนมานะครับและในจดหมายเนื้อหาสาระสำคัญก็คือมีความยินดีที่พวกเขาเป็นคนดีพวกเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตนด้วยความเชื่อด้วยความรักและท่านเองก็พูดด้วยความสุภาพถ่อมตนว่าจากสิ่งที่พวกเขาได้ทำประชาชนหรือว่าคนที่พวกท่านได้สั่งสอนนั้นเป็นคนดีนะมันทำให้ท่านมีกำลังใจทำให้ท่านมีความมั่นใจในพระเป็นเจ้ามากขึ้นมันได้เพิ่มเติมเสริมแต่งให้ท่านนั้นเชื่อรักและก็มั่นใจในพระเป็นเจ้ามากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆสำหรับผู้ที่ได้รับกระแสเรียกมาเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์เป็นผู้แพร่ธรรมในรูปแบบต่างๆแต่เมื่อได้ทำสิ่งต่างๆแล้วมันเกิดผลมันทำให้มีผู้คนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเป็นคนดีมากขึ้นเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์เป็นประจักษ์พยานให้กับคนอื่นรู้จักพระเยซูมากขึ้นพวกเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขมีความชื่นชมยินดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบทสอนตรงนี้ที่พูดถึงความหวังในชีวิตนิรันดร นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อเพราะนั้นส่วนสำคัญที่ท่านนักบุญได้บอกในวันนี้คือก็บอกชัดเจนบอก
ความหวังรับชีวิตในลอนดอนนั้นก็เป็นข้อแรกที่เราจะต้องมีในชีวิตของเราต่อจากนั้นจะต้องมีความหวังเป็นเบื้องแรกแล้วจะต้องมีความเชื่อความหวังความเชื่อในชีวิตแล้วก็เจริญชีวิตด้วยความยุติธรรมและสุดแล้วต้องมีความรักในผู้อื่นในพระเป็นเจ้าในเพื่อนพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อความหวังคือความวางใจและก็ความรักจึงเป็นฤทธิ์กุศลเป็นสิ่งสำคัญ3ประการหลักที่จะทำให้เรานั้นมั่นใจในพระเป็นเจ้าและเราก็จะเจริญชีวิตมุ่งหน้าไปหาพระเป็นเจ้าด้วยความเข้มแข็งเข้มข้นแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนสมัยนี้เหมือนกันถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้าใช่ไหมเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้าคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าเชื่อมั่นในเรื่องนั้นมีความวางใจในพระเป็นเจ้าว่าพระเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าแท้พระองค์ทรงไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงกระทำดีทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานั้นเราก็จะเข้มแข็งขึ้นมีกำลังใจขึ้นแล้วก็ความรักในพระเบญจาสรุปลงที่ความรักในพระเบญจาก็จะรักผู้อื่นรักพี่น้องแล้วก็ทำตามสิ่งที่พระองค์บอกดังนั้นวันนี้ขอให้เราออกไปและทำเช่นเดียวกันนะครับขอพระเบญจาผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ